ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาทบทวนความสำคัญของวันแม่กันก่อนเด็กๆได้เรียนรู้กับครูวิทย์ไปแล้วใช่ไหมคะความสำคัญของแม่สำคัญแค่ไหนไหนคนไหนรักคุณแม่บ้างยกมือขึ้นเน่เยี่ยมยอดมากเลยใช่ค่ะรักคุณแม่ก็ต้องทำตัวน่ารักน่ารักทำตัวน่ารักยังไงคะตั้งใจเรียนหนังสือถูกต้องค่ะทำไมอีกคะช่วยงานบ้านคุณแม่แม่ลูกหลายคนทำไมคะน่ารักมากคุณตองปรบมือให้เลยค่ะความสำคัญก็คือทำไมคะแม่ทำไมแม่เรามีความสำคัญอย่างมากฉะนั้นอย่าให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเป็นเด็ดขาดเอาละวันนี้เราก็มีกิจกรรมทำร่วมกันกับแม่ด้วยนะอ้าวเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเล่มนี้นะคะเด็กๆเปิดหน้าที่30เลยค่ะหน้านี้ก็จะมีรูปภาพแม่กับลูกนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยวันแม่สำคัญอย่างไรเขียนคำตามรอยประและระบายสีภาพตรงนี้เขาให้เขียนตามรอยประนะคะเขาก็จะมีวันแม่เราก็มาเขียนตรงนี้เขียนเลยนะคะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีพอเราเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วเขาบอกให้เราทำไมนะคะระบายสีเด็กๆสังเกตดูภาพด้วยนะคะภาพเด็กสองคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคะกำลังเอาดอกไม้ไปไหว้คุณแม่อยู่เด็กๆทำหรือยังคะที่บ้านทำหรือยังอย่าลืมนะคะ12สิงหานี้อย่าลืมเอาดอกไม้สวยๆเข้าไปกราบแม่ด้วยนี่เราก็เริ่มระบายสีกันได้เลยนะคะไปเป็นเสื้อคุณแม่นะคะคุณตองจะเอาสีฟ้าเลือกสีฟ้าค่ะเด็กๆเสร็จหรือยังคะครูตองเสร็จแล้วนะคะนี่คือการระบายสีวันแม่อย่าลืมนะคะเด็กๆเสร็จแล้วส่งรูปมาให้ดูด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงต้องรักแม่ให้เยอะๆนะคะอย่าทำให้แม่เสียใจนะคะ